นายกุลิศสมบัติสิริผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยว่าเตรียมเสนอกฎหมายกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือซูเปอร์โฮลดิ้งจากเดิมจะขึ้นกับกระทรวงต้นสังกัดแต่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่การทำงานจึงไม่คล่องตัวทั้งนี้การตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งจะไม่มีวาระการขายหุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเนื่องจากกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายขายหุ้นที่ถือในรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมแต่จะใช้การขายหุ้นที่ถือในเอกชนที่มีอยู่ราวร้อยบริษัทเช่นกลุ่มโรงพยาบาลหินอ่อนและนมข้นหวานนอกจากนี้เตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์5ปีที่จะใช้กำหนดทิศทางการทำงานของรัฐวิสาหกิจโดยยอมรับว่าอาจต้องยุบหรือควบรวมกิจการบางแห่งแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้จนกว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.หรือซูเปอร์บอร์ดราวๆเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายแต่งตั้งคนร.รูปแบบใหม่ที่จะลดบทบาทการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองแต่ยังมีนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานและมีกรรมการอีก14คน